วาเล่มารับรถด้วยค่ะอย่าเพิ่งพูดค่ะจีน่าขอถามก่อนสวนทุเรียนเป็นไงบ้างคะเพลงนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะปังเรียนข้างบนจีน่าเธอแช่น้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะฉันอยากแช่น้ำได้สิคะเป็นไงคะแซ่บไหมก็นักฟุตบอลน่ะแล้วต่อจากนี้จะเป็นไงต่อคะมันไม่เป็นไงต่อทั้งนั้นอ่ะก็กินกรุบกริบพอเนาะฉันไม่อยากให้อะไรมันซับซ้อนไปมากกว่านี้ละเราพี่อองเขารู้ป่ะคะว่าคุณเคทอ่ะไม่ได้คิดจริงจังกับเขาอ่ะที่จริงอ่ะเขาก็พยายามพูดกับฉันอยู่เรื่องเนี้ยแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนตัดบทตลอดเพราะว่าฉันกลัวว่าเขาจะตัดใจจากฉันไม่ได้แล้วคุณเคทล่ะคะตัดใจจากเขาได้ไหมไม่ใช่ว่าหลงรักเด็กไปแล้วนะคะนี่เรื่องความรักอะไรเนี่ยไม่ต้องมาพูดแบบนี้กับฉันนะไร้สาระนะเอาเรื่องงานดีกว่าไปถึงไหนแล้วระหว่างที่ฉันไม่อยู่เนี่ยการดีลซัพพลายเออร์ทุกโซนในเอสมิกนะคะราบรื่นดียกเว้นแค่โซนบาร์ค่ะที่หาคนมาดูแลไม่ได้ก็ถ้าเป็นโซนผับบาร์ของเอสมิกเนี่ยฉันว่าเธอก็ดูแลไปทั้งหมดเลยเธอจะดีลร้านมาลงหรือว่าเธอจะทำเองอะไรก็ได้เธอก็ทำไปเลยแล้วเธอค่อยมาบอกฉันแล้วพอห้างเสร็จแล้วใครดูแลอะคะมันต้องดูแลต่อเนื่องกันนะคะก็ฉันก็เพิ่งพูดอยู่นี่ไงว่าให้เธอดูแลไงจริงเหรอคะขอบคุณนะคะรับรองค่ะว่าจริงน่าจะทำให้ปังเลยคุณเคทคะอะไรที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขอะก็ทิ้งมันไปบ้างเถอะค่ะอย่างคุณสันน่ะถ้ารู้ว่าอยู่ด้วยกันเราไม่เวิร์กอ่ะจะทนไปทำไมคะคุณเคทก็เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วเวลาพูดมันก็ง่ายนะจีน่าแต่เวลาทำมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิทำได้ค่ะมนุษย์ทุกคนทำได้คุณเคทอ่ะต้องการใช้ชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ความทุกข์ค่ะแต่สันน่ะเขาไม่ใช่แค่สามีฉันนะเขาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยฉันว่าฉันยังคงต้องทนไปอีกหน่อยคงต้องรอให้คุณเคทขาดใจตายนะคะถึงจะคิดได้นี่สงสัยผมคงต้องหึงจีน่าแล้วมั้งเนี่ยรูปไร้เนื้อตัวซะขนาดนี้แต่ว่าจีน่าเองอ่ะคงไม่ใช่สเปคเคทเขาหรอกเพราะอย่างเคทเขาเนี่ยต้องพวกนักบอลนู่นเป็นไงบ้างอ่ะหายกันไป2 วันเรียบร้อยดีไหม